้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบรางวัลครูดีเด่นและเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชาของนักเรียนโรงเรียนภูหลวงวิทยาค่ะที่วัดโคกครูตำบลหนองหลวงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบรางวัลครูดีเด่นและเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันมาฆบูชาของนักเรียนโรงเรียนภูหลวงวิทยาโดยมีพระประสิทธิศีลคุณรองเจ้าคณะจังหวัดตากเจ้าอาวาสวัดโคกครูนายสุภัทรเมืองมัจฉาผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากนางประสบสุขกันภัยวัฒนธรรมจังหวัดตากผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับวัดโคกพลูจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2564ณวัดโคกพลูและโรงเรียนภูหลวงวิทยาโดยกิจกรรมประกอบด้วยการวาดภาพระบายสีวันมาฆบูชาของนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและการเวียนเทียนรอบอุโบสถของนักเรียนการตอบปัญหาธรรมะการกล่าวสุนทรพจน์และการกล่าวคำอาราธนาในพระพุทธศาสนาของนักเรียนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มอบรางวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนภูหลวงวิทยาประจำปี2563ให้แก่ครูดีเด่นจำนวน3คนได้แก่นางอาวีนาโชติกะครูระดับชั้นอนุบาลนางนริศราเมฆจรครูระดับชั้นประถมศึกษาและนางสาววิจิตราแห่งบุญครูระดับชั้นมัธยมศึกษามอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศให้แก่เด็กหญิงอภิชยาทองดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาภาษาไทยและมอบรางวัลเยาวชนคนดีสีสังคมให้แก่นางสาวปราณีแซ่ว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รางวัลชมเชยจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากระดับจังหวัดประจำปี2563